สัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในการในพระธรรมฟิลิปปีเนาะอยากจะแจ้งที่ประชุมที่นี่นะคะว่าเดี๋ยวช่วงหลังเลิกโบสถ์วันนี้ก็จะมีพิธีรับบัพติศมานะคะสำหรับผู้ที่รับเชื่อแล้วนะคะก็วันนี้เขาจะลงนามนะคะรับบัพติศมาขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องของเราด้วยนะคะที่บ่อรับบัพติศมานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนี้นะคะมีการหลักการพูดนะคะจะมีวิทยากรที่จะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคการพูดเราจะพูดยังไงให้ดึงดูดคนฟังนะคะก็ขอเชิญทุกท่านที่จะเข้ามานะคะบ่ายโมงครึ่งเจอกันที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ร่วมนมัสการตอนเช้าด้วยกันก่อนนะคะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้มีเวลานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการมานมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้เจอกับสังคมนะครับของคริสเตียนนะครับเป็นที่ที่เราจะสามารถพูดถึงเรื่องพระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนนมัสการด้วยกันนะครับพร้อมๆกันวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่กับเราทุกคนในที่นี้นะฮะขอองค์พระวิญญาณคลุ้มตามน้ำพระทัยขอพระสิริล้นเหนือเราเพราะพระคริสต์ประทานเสรีภาพแก่เราขอพระสิริล้นในเราขอพระวิญญาณขอองค์พระวิญญาณเคลื่อนตามนามพระทัยขอพระสิริล้นเหนือเราขอพระคริสต์ประทานเสรีภาพแก่เราขอพระสิริล้นในเราขอองค์พระวิญญาณเคลื่อนตามน้ำพระทัยขอพระสิริล้นเหนือเราขอพระคริสต์ประทานเสรีภาพแก่เราขอพระสิริล้นในเราขอองค์พระวิญญาณครั้งนะครับขอองค์พระวิญญาณเคลื่อนตามนามพระทัยขอพระสิริล้นเหนือเราขอพระคริสต์ประทานเสรีภาพแก่เราสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงใจของฉันด้วยพระคุณล้นด้วยรักและความเมตตาโปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ประทับเคียงกายเสมอขอพระวิญญาณล้นในเราขอพระวิญญาณล้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจอเราให้เต็มล้นในเช้าวันนี้พระเจ้าขอเป็นพระวิญญาณพระองค์นั้นทรงทำให้เราได้เข้มแข็งพระเจ้ามีพละกำลังพร้อมในการจะนมัสการพระองค์ในการจะฟังเทศในการจะเข้าใกล้พระองค์มากกว่านี้พระเจ้าขอให้เราพร้อมใจในการที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์พระเจ้าทุกคนที่จะเป็นพยานด้วยความสดชื่นด้วยความสดใหม่พระเจ้าขอ
าเราเป็นลูกที่น่ารักของพระองค์ในทุกๆวันพระเจ้าดุจดังน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำพระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดดุจดังแม่น้ำทอดท่วมตัวข้าพระองค์เป็นสายทางแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้าในทุกสิ่งที่พระองค์เป็นข้าเชื่อพระสัญญาข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอโมทนาให้ยกมือขึ้นเปล่งเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาข้าจึงสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเฝ้ารอประเดชด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่เพราะแด่พระองค์อยู่พระทองกระนำให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้ให้ข้าปลอดภัยทรงเป็นโลล้อมชีวิตข้าในยามข้าล้มทุกร้อนลำบากพระองค์ชุดมือและดึงข้าไว้ให้ข้าปลอดภัยวางชีวิตข้าบนศิลาในทุกสิ่งที่พระองค์เป็นข้าเชื่อพระสัญญาข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอโมทนาให้ยกมือขึ้นเปล่งเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาจึงสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเฝ้ารอทุกเพลงด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเฝ้าร้องเป็นเพลงด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่มอบแด่พระองจะเจอกับเรื่องทุกข์เรื่องลำบากแค่ไหนก็ตามพระองค์พระเจ้าลูกขอมั่นใจและมอบวางทุกอย่างไว้กับพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นพระเจ้าทุกความทุกข์ทุกความสุขเรื่องดีเรื่องไม่ดีต่างๆลูกขอวางใจมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์พอลูกรู้ลูกเชื่อว่าเส้นทางของพระองค์เป็นเส้นทางที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุดพระเจ้าความชอบของลูกนั้นเป็นแค่กายพระองค์พระเจ้าลูกไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรที่ดีสำหรับลูก
แต่พระองค์ทรงรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้ว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับลูกและพระองค์จะมอบให้ลูกในเวลาที่สมควรเสมอพระเจ้าการจึงสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเฝ้ารอเป็นเมนด้วยสุขใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าข้าจะร้องเป็นเพลงวงใหม่ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเฝ้าร้องเป็นเพลงด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่มอบแด่พระองค์ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่มอบแด่พระองค์ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่มอบแด่พระองค์โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้นสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงใจของฉันด้วยพระคุณล้นด้วยรักและความเมตตาโปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ประทับเคียงกายเสมอขอพระวิญญาณล้นในเราขอพระวิญญาณล้นในเราขอพระวิญญาณล้นเจ้าเจิมเราในเช้าวันนี้ของเอเมนจัดมาพอดีเลยครับจัดต่อเชิญครับสรรเสริญพระเจ้านะครับเอเมนใช่ไหมครับพี่น้องมีความสุขไหมครับมาบ้านพ่อเราเนี่ยมาพระวิหารของพระเจ้าใช่ไหมครับเหมือนกับมาบ้านของคุณพ่อเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราสามารถเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้เพราะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และให้เกียรติเราสูงมากเลยนะครับเรียกพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งว่าเป็นพระบิดานะก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้มาขึ้นจัดเราถือว่าได้เป็นเกียรติที่ได้เป็นลูกพระเจ้าเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ด้วยกันนะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะไม่เพียงแต่ศึกษาพระคำด้วยกันแต่ว่าจะได้นำสิ่งที่เรียนไปนำไปใช้นำไปปฏิบัติแล้วก็มารับใช้ด้วยกันนะครับเห็นไหมครับอยากให้เราร่วมใจในฐานก่อนนะสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพประขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์สำแดงพระสิริของพระบิดาให้เรานั้นได้เห็นได้เข้าใจโอ้พระเจ้าข้าเรารู้ว่าเราเป็น
มนุษย์ที่มีความบาปพระองค์เจ้าแต่พระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถ้อยคำของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เราได้ศึกษาถ้อยคำของพระองค์นำการชำระนำสติปัญญานำความเข้าใจเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระธรรมฟิลิปปีพระองค์เจ้าที่เราได้ศึกษากันเรื่อยมาจนถึงวันนี้ขอให้ถ้อยคำของพระองค์จะได้สอนเราอีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าเราขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะสถิตอยู่กับเราไม่เพียงแต่เป็นความรู้แต่พระองค์จะทรงโปรดใช้สิ่งที่เราเรียนรู้นี้พระองค์เจ้าที่จะเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเราพระองค์เจ้าในการรับใช้ของเราเราขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับแล้วก็มาถึงฟิลิปปีบทที่3แล้วก็น่าจะไปถึงข้อที่10กว่าแต่ผมขอกลับมาที่ข้อ9นิดนึงนะข้อ9ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ9ครั้งนี้ครั้งที่ไหนฮะครั้งนี้ครั้งที่4ใช่มั้ยครับเหลือข้างหน้าอีกครั้งเดียวใช่มั้ยฮะโอ้ครับผมมีสมาชิกเตรียมไปรับบัพติศมาอ๋อบางท่านไปรับบัพติศมาที่พระธรรม2วันนี้ก็มา2 3คนนะฮะมาแล้ว2แต่ว่าตามมาอีก1นะไม่รู้หวังว่าจะมาทันนะฮะอาจจะตื่นสายนิดนึงครับก็มาร่วมกันนะทุกครั้งก็มา 2-3 คนอีกครั้งเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ9บอกว่าและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยโอ้พระธรรมตอนนี้น่าสนใจนะครับเป็นพระธรรมที่พูดถึงชีวิตแล้วก็พูดถึงการฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมนุษย์นี่แสวงหาเราเรียกว่าเป็นชีวิตอมตะจริงไหมยาอายุวัฒนะนะถ้าเศรษฐีบอกว่าโถมีตังเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามันมีจริงๆเนี่ยผมว่าเขาทุ่มทุนนะครับเท่าไหร่กี่พันล้านเป็นหมื่นล้านผมว่าเศรษฐีถ้ามีหมื่นล้านเขาคงจะซื้อนะฮะอย่าอายุวัฒนะแบบอยู่กันแบบยาวๆไปเลยนะฮะร้อยปีพันปีนะฮะมนุษย์เราเนี่ยแสวงหาสิ่งที่เป็นอมตะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นอมตะฮะเมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยอยู่กับพระเจ้าเราเป็นอมตะฮะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในเรามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งพิเศษมากๆนะฮะพี่น้องที่พระเจ้ามอบให้แล้วฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์อาดัมกับเอวาในขณะที่เขามีความบาปเนี่ยเขาอยู่เป็นอมตะมันคือความอมตะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาฉะนั้นมนุษย์ทุกคนรู้ว่าเราเคยมีความอมตะอยู่ภายในมนุษย์จึงแสวงหาความเป็นอมตะตอนนี้ยิ่งสุขภาพนะฮะอาหารคลีนอาหารอะไรนะพยายามจะรับประทานเลยนะฮะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะอาจารย์เปาโลบอกว่าไงครับบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนอาจารย์เปาโลอยากจะมีประสบการณ์รู้ว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนจริงๆได้ประสบได้เห็นขณะที่เขานั้นเดินทางไปดามัสกัสแล้วก็จะไปข่มเหงคริสเตียนที่นั่นพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏกับเขามีทั้งเสียงมีทั้งแสงนะครับแน่นอนอาจารย์ไม่ได้พูดว่าเปาโลนั้นเห็นพระองค์เป็นรูปร่างนะครับแต่ว่ามีตอนหนึ่งเปาโลบอกกับเขียนไว้นะครับบอกว่าและข้าพเจ้านั้นนะได้เห็นพระองค์ปรากฏนะครับแปลว่าเปาโลก็น่าจะเห็นนะครับพระเยซูคริสต์ถือว่าเขาเป็นคนเรียกว่าสุดท้ายก็ได้นะของกลุ่มอัครทูตที่ได้เห็นพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของสเตเฟนที่สเตเฟนมองเห็นพระเยซูคริสต์ประทับหน้าเบื้องขวานะครับของพระบิดานะครับแล้วตอนที่เขานั้นถูกหินขว้าง
อันนั้นก็เป็นยุคของอัครทูตก่อนหน้านี้นะครับแต่เปาโลเนี่ยเห็นองค์พระเยซูคริสต์แล้วรู้ว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์นั้นทรงกระทำกิจผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตของเขารักษาโรคนะครับคนตายเป็นขึ้นเขาเห็นคนตายเป็นขึ้นนะเขารู้ว่าการเป็นขึ้นเนี่ยมีอยู่จริงเปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์นั้นที่ยอมทนทุกข์ลำบากนะติดคุกอยู่ไม่บ่นไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้เห็นพระเยซูคริสต์แล้วรู้ว่าการเป็นขึ้นมาจริงวันหนึ่งอะไรครับข้าพเจ้าถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยหวังใจว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยยอมทนทุกทุกอย่างเนี่ยประกาศพระเยซูคริสต์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเนี่ยข้าพเจ้าจะได้เป็นขึ้นมาด้วยความเป็นอมตะที่ข้าพเจ้าเคยมนุษย์เคยมีเนี่ยข้าพเจ้าก็จะมีด้วยไม่ต้องไปแสวงหายาอายุวัฒนะหรือไปเอาเงินไปแลกมันแลกไม่ได้นะครับแต่ว่าเปาโลรู้ว่ามันแลกได้ด้วยวิธีเดียวผ่านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และมีส่วนร่วมในการทนทุกข์กับพระองค์และเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าหวังใจว่าวันหนึ่งจะเป็นขึ้นมาด้วยมีผู้ชาย2คนไม่ตายถูกรับไปเป็นมีใครครับในพระคัมภีร์ดีมากเลยโอ้ยพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ดีใจจังยอดเยี่ยมสุดยอดนะครับอีกคนหนึ่งครับเอลีชาใกล้ๆกันนะเป็นเอลีชาเป็นลูกศิษย์เอลียามารุ่นเดียวกันนะใกล้ๆกันนะเอลียานะครับถูกรับไปนั่นคือภาพของการที่พระเจ้าทรงรับเราที่พระคัมภีร์ใน1 2เทสโลนิกาได้บอกไว้พูดถึงว่าการเสด็จมารับเราในท้องฟ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rapture นะครับหรือว่าพระองค์ทรงมาเขาบอกพระองค์มาครั้งแรกเนี่ยพระองค์จะไม่ลงมาแตะในพื้นโลกแต่มาในสถานฟ้าอากาศแล้วก็คนที่เป็นอยู่ถ้าเรายังไม่ตายไปเราจะไปพบกับพระองค์นะในท้องฟ้าร่างกายเปลี่ยนแปลงใหม่ทันทีนะแต่คนตายก็จะเป็นขึ้นมานะครับแล้วก็รับกายใหม่เหมือนกันนะก็เป็นภาพของการรับกายใหม่นะเป็นขึ้นจากความตายก็จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงมีคนที่เป็นขึ้นมาแล้วก็ปรากฏด้วยนะช่วงที่พระเยซูคริสต์นั้นฟื้นคืนพระชนอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่27นะผมอ่านให้ฟังบอกว่าอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วล่วงหลับคือตายไปแล้วนะได้เป็นขึ้นมาแล้วเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์คืออะไรครับเยรูซาเล็มนั่นเองนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากคือเขาไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆนะเขาออกมาแล้วปรากฏกับคนที่เยรูซาเล็มด้วยนะครับน่าสนใจมากๆคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระคัมภีร์บอกว่ามีธรรมิกชนที่ฝังอยู่นะครับตายอยู่นะได้เป็นขึ้นมาแล้วเขาก็ไปปรากฏให้กับคนมากมายได้เห็นในเยรูซาเล็มด้วยเป็นการยืนยันว่าการฟื้นคืนชีวิตนั้นมีอยู่จริงนะครับมีหลายรอบนะจริงๆถ้าพี่น้องไปอ่านในพระธรรมวิวรณ์นี่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นภาพจริงๆแล้วมีการฟื้นคืนชีวิตเนี่ยหลายช่วงนะฮะเราอาจจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเราถ้าเราตายแล้วเราก็พระเจ้ามารับเราเนี่ยเราฟื้นคืนกันทีเดียวเลยไม่ใช่นะมีการฟื้นคืนชีวิตกันหลายรอบแล้วนะครับก็พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เป็นเหมือนกับพระสัญญาว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงๆนะถ้าพูดถึงศาสนศาสตร์จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพูดได้หลายชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามันมีมุมมองความเชื่อแล้วก็ศาสนศาสตร์แล้วก็อยู่ในพระคัมภีร์เดิมด้วยมาถึงพระคัมภีร์ใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยเขาบอกว่าอ้าวเปาโลบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย
แต่ว่าเวลาเรามางานไว้อะไรเนี่ยเราบอกว่าคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้อยู่กับพระเจ้าเลยเนี่ยงงไหมฮะเออเนี่ยเห็นไหมมันเป็นศาสนศาสตร์ใช่ไหมว่าเอ๊ยยังไงใช่ไหมฮะพี่น้องงงไหมเคยคิดไหมว่าตรงนี้ว่าแล้วตกลงต้องหลับไปก่อนรอหรือว่ายังไงหรือว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าเลยเออคิดว่าไงฮะพระบิดาบอกล่วงหลับไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะล่วงหลับคือแบบคือเขาถือว่าคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าถือว่าไม่ได้ตายแบบว่าตายไปแบบว่าตายไปเลยคือการตายเนี่ยเหมือนกับการหลับไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาเลยใช้คำว่าพอเราแปลเนี่ยเขาใช้คำว่าล่วงหลับไปแล้วจริงๆก็คือการตายไปแล้วนะครับจริงๆจะบอกว่าภาพของพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีความต้องบอกว่าไม่เหมือนกันในเรื่องของมุมมองของความตายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้อาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องของศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยภาพของนรกสวรรค์เนี่ยไม่ชัดเจนไม่เคลียร์เขามีความเชื่อว่าคนในพระคัมภีร์เดิมนะถึงแม้เขาเชื่อพระเจ้านะเขาเชื่อว่าเมื่อทุกคนตายไปเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะเหมือนกับอยู่ในสภาวะแบบนิ่งและหลับอยู่นิ่งไปหลับไปแล้วก็รอวันไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีความรู้สึกเลยเหมือนหลับอยู่นะครับแล้วรอวันตื่นขึ้นมาพอรอวันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็พิพากษาก็ดีก็ดีไม่ดีก็ถูกลงโทษนะครับอันนี้คือความเชื่อที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะพี่น้องเราไปอ่านดูนะครับก็จะเป็นสภาวะแบบนิ่งนะครับแต่ว่าพอมาพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยภาพของนรกสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมอ่ะเหมือนกับต้องบอกว่าอ้าวพระคัมภีร์เดิมถูกหรือผิดไม่ใช่ถูกหรือผิดนะฮะเป็นเหมือนกับการเปิดเผยมากขึ้นพระคัมภีร์เดิมเนี่ยผู้เผยวจนะก็ดีคนที่เขียนพระธรรมก็ดีนะพระเจ้าก็สำแดงกับเขาเนี่ยแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันเหมือนกับมันมีภาพที่เปิดออกม่านที่เปิดออกเป็นชั้นๆที่เราเห็นภาพของพระเจ้าความเข้าใจของพระเจ้าเรื่องนรกสวรรค์โอ้โหมันลึกนะพี่น้องเรื่องของพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้ามี3เป็น1อย่างเงี้ยทำไมพระองค์3พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์3แต่พระบิดาบอกว่าโอ้อิสราเอลเราเป็นพระเจ้าเดียวตกลงยังไงเนี่ยนะครับตกลง3หรือเป็น1กันแน่นะครับมันมีความเข้าใจที่เปิดออกลึกขึ้นลึกขึ้นในถ้อยคำของพระเจ้าพระคัมภีร์เดิมอาจจะมองมุมมองความตายเป็นแบบนั้นแต่ว่าพระคัมภีร์ใหม่ให้มุมมองอีกแบบนึงบอกว่าคนตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่หลับแต่มีความรู้สึกทำไมผมว่าแบบนั้นมีหลายตอนที่พูดถึงนะครับพี่น้องจำเรื่องของเศรษฐีกับลาซารัสได้ไหมก็บอกลาซารัสเป็นคนยากจนใช่ไหมเป็นขอทานใช่ไหมอยู่หน้าบ้านของเศรษฐีใช่ไหมครับเขาใคร่จะแบบโหรับประทานอาหารที่แบบว่าจากเศษเดนของเศรษฐีนะครับนะพระบิดาบอกว่าแม้นสุนัขจะมาเลียแผลเขาโอ้โหเขาเป็นคนที่มีแผลตามตัวเป็นคนที่น่าสังเวชมากเลยแต่เขาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าพี่บอกว่าเมื่อเขาตายไปนะเขาไปอยู่ที่อ้อมอกอับราฮัมเขาบอกอ้อมอกอับราฮัมคืออะไรครับหลายคนเอ๊ะคืออะไรเข้าไปอยู่ข้างๆอ้อมอกอับราฮัมเป็นสำนวนของยิวอะสำนวนของยิวเนี่ยคือว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อผู้ที่อยู่ใกล้อับราฮัมเนี่ยคือคนที่ได้รับพรถ้าคนตายไปเนี่ยคนยิวตายไปเนี่ยแล้วคนไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วอับราฮัมอยู่ตรงนี้เนี่ยได้แบบได้คุยนะเอาหูไปใกล้ๆปากอับราฮัมก็คือภาพคล้ายๆว่าเอานะตัวเนี่ยไปใกล้นะอกอับราฮัมก็แปลว่าโอ้โหเป็นคนที่เหมือนกับพี่น้องเคยเห็นแบบว่าเขาเรียกว่าผู้ให้คำปรึกษาหรือว่าผู้เข้ามาปรึกษาไหมแล้วแบบเขาจะเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมฮะโอ้แปลว่าคนที่เขาสนิทกันเขาสามารถที่จะเข้าไปใกล้ๆได้นะฟังใกล้ๆกระซิบได้เหมือนกันนะครับอ้อมอกอับราฮัมเห็นไหมว่าคนคนนี้รับพระพรมากจากพระเจ้าอยู่ใกล้บิดาแห่งความเชื่อนะ
แปลว่าเศรษฐีอยู่ในไหนอยู่นู่นอยู่ในนรกร้อนมากเลยบอกโหช่วยหน่อยทำไงเนี่ยเราไม่ไหวแล้วนะส่งขอน้ำหน่อยเอาน้ำมาให้หน่อยสุดท้ายบอกว่าขึ้นไปบอกหน่อยขึ้นไปบอกพี่น้องหน่อยว่าตรงนี้มันร้อนมากเลยประเด็นเนี่ยก็คือว่าจริงๆเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภาพพจน์นะครับคือว่าจริงๆสวรรค์กับนรกมันคงไม่ใกล้กันขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเอาน้ำมายื่นเหมือนกับมีเหวแค่3เมตรนะเอาน้ำสามารถเอายื่นไปได้แบบนี้นะนรกสวรรค์เป็นไปได้ไงนะเป็นไปไม่ได้คือเป็นภาพให้เห็นเฉยๆนะว่ามันมีความร้อนและทุกคนยังมีความรู้สึกอยู่ก็แตกต่างจากภาพที่เดิมใช่ไหมฮะเห็นไหมว่าแตกต่างใช่ไหมครับการตายไปแล้วยังมีความรู้สึกตอนนึงอะไรพระเยซูคริสต์ทรงตรัสเองเลยกับโจรที่วันไม้กางเขนคนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมครับเชื่อในพระเยซูคริสต์บอกวันนี้ท่านจะอยู่กับเราที่เมืองบรมสุขเกษมถ้าคนนั้นเขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมว่ามันสุขเกษมไม่รู้วันนี้ท่านจะหลับอยู่เดี๋ยวจะรอตื่นขึ้นมาพิพากษาใช่ไหมฮะพระเยซูไม่ได้บอกแบบนั้นพระเยซูวันนี้ท่านจะอยู่วันนี้เลยเนี่ยท่านจะอยู่กับเราที่เมืองบรมสุขเกษมแปลว่าอะไรแปลว่าเขารู้สึกตัวหลังจากตายแล้วก็ยังรู้สึกตัววิญญาณไม่ตายเห็นไหมครับว่าภาพของภาพบีเดิมที่ให้ภาพว่ามนุษย์เนี่ยจะทุกคนตายไม่ว่าดีหรือชั่วจะอยู่ในที่ที่หนึ่งหลับอยู่มันสารศาสตร์ของเปาโลเองก็มันเหมือนกับพระบิดามันเหมือนกับภาษาอังกฤษมิกซ์อัพนะครับมันมีความคิดมุมมองอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นพระพีก็ยังไม่ได้ถูกเขียนทั้งหมดพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าเปาโลเองก็เป็นคนเขียนพระพีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ยึดพระพีเดิมเป็นหลักเปาโลก็ยังอัครทูตเนี่ยก็ยังยึดพระพีเดิมเป็นหลักนะครับค่อยๆมีการเขียนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วก็จดหมายฝากรวบรวมค่อยๆรวบรวมนะครับกว่าจะรวบรวมเนี่ยนะใช้เวลาวันเกือบ400ปีนะครับและสิ่งที่พี่น้องมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งรวบรวมหรือกลุ่มคนรวบรวมนะเป็นการรับรองเรื่อยมามีการใช้นะครับมีการเวียนจดหมายฝากหรือก็จดคัดลอกไว้นะฮะแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก็มีการยืนยันแล้วก็รับรองเรื่อยมานะครับมีการเรียกว่าแพร่หลายนะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถูกรับรองมากว่าประมาณ400ปีทีเดียวก็กลับไปนิดนึงก็คือว่ายังพูดเรื่องของความตายใช่ไหมนรกสวรรค์อยู่พระคัมภีร์นะครับใหม่ได้ภาพเปิดมุมมองมากเลยบอกว่าเมื่อคนตายแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเราถึงบอกว่าวันนี้เราดีใจวันนี้ถึงแม้เราจะเสียคนที่รับไปเราหนุนใจว่าเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราถึงพูดในงานไว้อะไรได้นะพระคัมภีร์นั้นพูดถึงนรกสวรรค์พูดถึงเมืองบรมสุขเกษมและแดนมรณาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่จุดสุดนะเศรษฐีเนี่ยลงไปอยู่ในแดนมรณาดูภาพดีๆนะฮะสมมตินะฮะคนเป็นอยู่นะฮะปึ๊บอ่ะเสียชีวิตไปท่านในพระคัมภีร์เนี่ยลาซารัสเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนเรียกว่าเป็นเหมือนกับจะบอกว่าเป็นเหมือนกับพาราไดซ์ก็ว่าได้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับก็แดนมรณาเป็นเหมือนกับเมืองบรมสุขเกษมแล้วก็แดนมรณาแต่ว่ามาแค่ชั้นเดียวฮะคนละชั้นนะมันยังมีลงไปอีกนะฮะพระบิดาใช้คำว่าบึงไฟเป็นคนละที่กันฮะขนาดเศรษฐีเนี่ยร้อนขนาดนี้นะฮะไม่รู้ว่าที่ลงไปบึงไฟเนี่ยมันจะขนาดไหนอะฮะแล้วคนบอกเอ้ยอันเดียวกันมากก็เศรษฐีก็ร้อนมากแล้วอะขอน้ำเนี่ยนะ
ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแยกกันแบบแค่ส่วนเดียวฮะพระพีให้ภาพว่ามันไม่ได้ไกลกันมากใช่ไหมแปลว่ามันมีการแยกกันส่วนนึงฮะส่วนข้างบนเนี่ยเมื่อเมืองบรมสุขเกษมปุ๊บเนี่ยมันมีสวรรค์อีกฮะมันขึ้นไปชั้นนึงฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นชั้นแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเป็นอีกที่นึงฮะทำไมบอกแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าแดนมรณะเนี่ยยังมีลงไปอีกวันนี้แดดยาวหน่อยไม่ได้นอกเรื่องนะฮะยังอยู่ในเปาโลอยู่บอกว่าเขาจะต้องการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเขาจะมีประสบการณ์ในการเป็นขึ้นมานะครับอันนี้ชีวิตพูดถึงชีวิตหลังความตายพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ13พี่น้องลองฟังดีๆนะไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับลองฟังผมนะวิวรณ์นี่คือบทจะท้ายๆแล้วนะของพระคัมภีร์นะวิวรณ์บทที่20ข้อที่13บอกว่านะครับทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณะก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นความตายและแดนมรณะก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของตนหมดทุกคนแล้วความตายและแดนมรณะก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองโหฟังดูแล้วผมฟังคนลุกเนมทราบนะฮะขนาดเศรษฐีอยู่ในแดนมรณะแดนมรณะแล้วก็แย่อยู่แล้วนะฮะแต่พระคัมภีร์บอกว่าทั้งหมดจะถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟนะครับน่ากลัวนะจริงๆน่ากลัวมากแต่ภาพข้างบนก็น่าสนใจว่าเมื่อชั้นหนึ่งนะครับก็โจรที่บนไม้กางเขนร่วมกับพระเยซูคริสต์ไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่ายังมีเรียกว่าเป็นสวรรค์และเป็นที่ประทับนะครับของพระเจ้าขึ้นไปมีคนให้มุมมองบอกว่าตอนนี้ตรงเมืองบรมสุขเกษมเนี่ยไม่มีแล้วทำไมเขามองแบบนั้นเขามองว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่สวรรค์เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็วิญญาณเราเนี่ยก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในปัญญาจารย์ได้บอกไว้แบบนั้นปัญญาจารย์บอกว่าเมื่อวิญญาณเราแยกออกจากร่างแล้วเราก็จะกลับคืนสู่ผู้ที่ประทานวิญญาณนั้นอันนี้มาจากปัญญาจารย์วิญญาณเราก็กลับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าเลยไม่ต้องไปพักอยู่ที่ตรงกลางแล้วนะครับเพราะว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นมาแล้วเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าจริงๆแล้วสวรรค์ก็อาจจะเป็นสภาวะก็ได้นะครับก็คือสภาวะที่มีพระเจ้าอยู่ตรงไหนก็มีพระเจ้าก็เป็นสวรรค์หมดก็เลยมันก็เลยไม่มีชั้นแล้วเพราะว่าถ้าชั้นนี้มีพระเจ้าชั้นนี้มีพระเจ้าพระเจ้าอยู่ตรงไหนก็เป็นสวรรค์ของเราเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันรวมกันไปแล้วนะครับงงไหมครับไม่งงนะฮะอันนี้ศาสนศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนะครับอยากไปนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีคนได้กล่าวตรงนี้เหตุผลเพราะว่าหลายคนมีความสับสนเรื่องนี้มากเลยแล้วก็บอกว่ามีขนาดถึงการมีการเทศนาว่าเราจะไม่ไปหาเราจะไม่กลับไปอยู่กับพระเจ้าเพราะพระพีบอกว่าทุกคนจะล่วงหลับไปและทุกคนจะตื่นขึ้นมาใหม่รอการพิพากษาคือเขาสับสนศาสนศาสตร์ระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับใหม่อ่ะครับเอางี้ดีกว่าเขาไม่เข้าใจคิดว่าเป็นพระคัมภีร์เดิมก็ใช่ฮะพระคัมภีร์เดิมแต่พระคัมภีร์ใหม่นั้นให้ภาพแตกต่างนะครับและมีการยืนยันหลายครั้งพระเยซูคริสต์ทรงตรัสนะครับเปาโลก็ยังพูดเลยบอกข้าพเจ้าปรารถนาจะไปอยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนะแต่ว่าที่ยังต้องอยู่ในร่างกายนี้เพราะเห็นแก่ท่านก็คือยังต้องรับใช้ท่านคิดจักต่างๆแต่ถ้าตายไปเนี่ยก็ได้กำไรใช่ไหมฮะก็เลยมาโลก็พูดบอกถ้าจากไปเขาจะได้อยู่กับพระคริสต์เลยไม่ใช่ไ
ขาจะอยากไปจากไปเพราะว่าจะได้หลับอยู่นะจะได้พักผ่อนสักทีไม่ใช่อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกแบบนั้นนะมีหลายตอนที่พูดถึงว่าเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าเลยนะครับอย่างนั้นมันอย่าสับสนระหว่างสถานะเดิมกับใหม่นะพระมีเดิมกับพระมีใหม่โอเคนะครับไปเรื่องนรกสวรรค์สักครึ่งชั่วโมงนะฮะเช้านี้นะแต่เชื่อว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์นะก็มีพระธรรมตอนนึงยังไม่จบนิดนึงสั้นๆว่าเห็นภาพถึงการเป็นขึ้นที่เปาโลพูดถึงว่าเราจะเป็นขึ้นมาหรือว่าเราจะถูกรับไปแบบไหนก็อยู่ใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ13เป็นต้นไปผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์เศร้าโศกอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังข้อ14บอกว่าเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการมารับวิสุทธิชนนะครับในขณะที่ยังเป็นอยู่นะครับเราก็ถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้านะเหมือนกับเอโนเหมือนกับเอลียานะนะครับหลายคนบอกว่ารับเชิญไม่มีจริงหรอกนะพระมีบอกว่าพยานสองปากก็เป็นที่เชื่อถือได้พยานปากแรกคือเอโนครับพยานปากที่สองเนี่ยนะก็คือเอลียาเอลิชาก็เป็นพยานให้ได้ว่าท่านเห็นจริงๆนะฮะมีพยานหลายคนเพื่อการรับมาแบบเป็นๆนะฮะมีอยู่จริงนะครับโอเคจะไปต่อข้อที่12ฟิลิปปีบทที่3ข้อ12บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปนะก็เป็นถ้อยคำของอาจารย์เปาโลที่พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านพยายามจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความตายนะแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าทำงานบากบั่นหรือทำงานมากกว่าใครเนี่ยจะได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วนะข้าพเจ้าเองก็กำลังเป็นผู้ที่บากบั่นเป็นผู้หนึ่งที่กำลังต่อสู้กับสิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนี้มาครอบครองคืออะไรมีประสบการณ์ร่วมในการฟื้นคืนพระชนนะครับขององค์พระเยซูคริสต์นะวันหนึ่งข้าพเจ้าจะได้ฟื้นขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทำไมอาจารย์เปาโลบอกแบบนี้ครับข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมีอะไรที่อาจารย์เปาโลต้องลืมบ้างอ่ะพี่น้องคิดว่าอะไร
พี่น้องรู้พี่น้องรู้ก็คือรังแกครับรังแกคริสเตียนใช่ไหมฮะใช่ไหมฆ่าคริสเตียนนะครับอย่างครั้งที่แล้วที่ผมบอกไปนะบริษัทเขากลัวมากเลยนะฮะบริษัทกลัวอะไรฮะบริษัทกลัวลูกน้องที่โง่แต่อะไรฮะแต่ขยันใช่ไหมฮะกลัวมากเลยถ้าคือโง่แล้วไม่ขยันนิ่งก็ยังดีกว่าใช่ไหมฮะแต่โง่แล้วขยันเนี่ยเพราะอะไรฮะยิ่งทำเยอะฮะยิ่งทำเยอะยิ่งอันตรายอาจารย์เปาโลเหมือนกันไม่รู้ฮะไม่รู้ตัวเองทำผิดแล้วยังขยันด้วยกระตือร้นนะครับโหไปขอเอกสารบอกอยากจะไปจัดการคริสเตียนที่ดามัสกัสนะครับขยันอีกต่างหากนะรู้ตัวอีกทีคนตายไปเยอะเลยเซเฟนก็ตายคริสเตียนหลายคนก็จะตายไปแล้วนะครับท่านเองคงจะรู้สึกว่าโอ้โหพี่น้องการมีส่วนในการฆ่าคนนะพี่น้องคิดว่ามันฝังใจไหมเนาะฝังใจเนาะขนาดเรารู้สึกว่าทำผิดหลายครั้งพี่น้องรู้ไหมว่าเราทำผิดหลายครั้งเนี่ยคนทั้งโลกเขาให้อภัยเราหมดแล้วแต่มีคนเดียวที่ยังไม่ให้อภัยคือตัวเราเองตัวเราเนี่ยไม่ให้อภัยตัวเองนั่นคือปัญหาที่เราเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะคนอื่นเนี่ยครอบครัวโอ้พี่น้องพี่ให้อภัยน้องแล้วพี่ให้อภัยน้องแล้วยังร้องไห้อยู่เลยนะนึกถึงเรื่องนี้ใจร้องไห้ไม่น่าทำรู้สึกผิดรู้สึกบาปอยู่เลยนะฮะอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าท่านไปอยู่ในจุดที่มันต่ำที่สุดจริงๆอ่ะคือมีส่วนในการฆ่าคนมากมายเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่ามันหลายคนที่ถูกคมเหงอาจจะไม่ได้ตายไปจริงๆแต่ว่าอาจจะบอบช้ำมากเลยอ่ะถูกทุบถูกตีถูกเฆี่ยนถูกจับถูกขังเพราะท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหผมว่าท่านเนี่ยมันมีรากที่ฝังอยู่ที่ไม่อภัยตัวเองระยะหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เปาโลก็เป็นมนุษย์นะคงไม่ใช่แหมโอเควันนี้ฉันเชื่อพระเจ้าแล้วเอาออกไปมันคงไม่ได้หยิบออกไปง่ายๆแบบนั้นนะไอ้สามัญสำนึกความรู้สึกผิดที่มันอยู่ในใจใช่ไหมครับคงจะติดอยู่พักนึงอ่ะเหมือนกับเราที่บางทีเรามีความรู้สึกผิดค้างขาใจมันเอาออกไปไม่ได้สารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วบอกกับพี่น้องแล้วแต่มันรู้สึกมันยังมีค้างขาใจอยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าสุดท้ายท่านปลดมันได้ฮะโหสุดยอดนะฮะท่านปลดแล้วเพื่อจะเดินหน้าต่อไปนะท่านบอกเขาจะทำอย่างหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแก้ไขไม่ได้แล้วคนตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้คนถูกเฆี่ยนไปแล้วนะโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าลืมไปลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วก็มีพระเยซูคริสต์เป็นหลักชัยอยู่ข้างหน้ามองแต่พระเยซูคริสต์เดินไปข้างหน้านะครับเขาจะกำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยนะมีพระเยซูคริสต์นะเป็นหลักใช้เพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับนะมองอย่างเดียวอย่างที่บอกนะฮะลืมความเรียกว่าต้องพยายามลืมอดีตลืมความทุกข์ยากในปัจจุบันที่อยู่ในคุกไปแล้วมองที่พระเยซูคริสต์อย่างเดียวนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้วัดกันที่จุดเริ่มต้นแต่วัดกันที่เส้นชัยหรือปลายทางใช่ไหมครับเคยดูกีฬาไหมฮะชอบดูกีฬาประเภทไหนผมไม่ทราบนะฮะที่แบบตามมาแบบว่าโอ้โหไม่น่าจะชนะแล้วอ่ะผมดูผมเป็นคนไม่ชอบดูบอล นะผมชอบดูเกมเร็วๆนะไม่ชอบดูเกมช้าๆกว่าจะทำประตูไปได้นานๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบดูนะแต่มีครั้งหนึ่งผมดูไฮไลท์นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนเดินออกจากสนามนะฮะเพราะอะไรฮะคือมาคือทีมมาคือมีอะไรฮะทีมเยือนเข้ามาที่บ้านนะฮะ
แล้วบ้านเนี่ยตัวเองเนี่ยโดนถล่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบ3141อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็คนเริ่มทยอยออกจากสนามแต่ว่าโอ้โหเขาพลาดอะไรอย่างแรงเลยนะไอ้5นาทีสุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาคงแบบว่าโอ้โหเสียเงินเข้ามาในสนามแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ดูทีมตัวเองเนี่ยพลิกกลับมาชนะในอีก5นาที10นาทีสุดท้ายอ่ะยิง3ประตูรวดนะฮะโอ้โหแบบว่ามันน่าเสียดายไหมนะเรื่องจริงนะฮะผมโอ้โหเนี่ยครับเขาต้องเสียใจมากๆเลยนะเนี่ยก็มันเกิดขึ้นจริงนะคือคนเราไม่ได้อย่าไปวัดกันที่จุดเริ่มต้นนะรอเป่านกหวีดก่อนนะฮะถ้ายังไม่จบเนี่ยอยู่ในสนามนะอย่าเพิ่งไปไหนเล่นก่อนนะฮะเหมือนกันพี่น้องบางครั้งเรารู้สึกโอ้โหมันชีวิตมันลำบากมันแย่แล้วมันพ่ายแพ้แล้วมันทำหลายอย่างที่มันไม่ดีนะฮะเหมือนเปาโลเนี่ยทำหลายอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมฮะแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนกหวีดจะไม่เป่าใช่ไหมเปาโลบอกนกหวีดจะไม่เป่าข้าพเจ้ายังสู้ข้าพเจ้ายังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยมีพระเยซูคริสต์นะรอให้ข้าพเจ้าไปรับรอไม่ใช่ข้าพเจ้ารอให้เราพวกเราพี่น้องและข้าพเจ้ารอให้เราไปรับฉะนั้นนกหวีดยังไม่เป่าฮะสู้ต่อนะครับสู้ต่อนะเกมยังไม่แพ้นะเวลายังไม่หมดนะเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นลักษณะชีวิตที่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วคือทำอะไรบางอย่างครึ่งๆกลางๆมีคนพูดแบบนั้นนะเป็นขับกันกับคำคมนะก็บางคนอาจจะคิดจริงๆแบบนั้นก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรครึ่งๆกลางๆเนาะก็มันก็มันไม่ไปไหนนะฮะเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีขาไว้นะฮะผมก็เคยประกาศกับคนหนึ่งเขาก็เชื่อพระเจ้ามากเลยนะแต่ก็ที่บ้านก็ยังมีลูกเคารพอยู่นะผมก็หนุนใจนะเขาบอกโอ้ตั้งไว้งั้นแหละไม่ได้ไหว้หรอกตั้งไว้พอดีซื้อมาแพงพวกลกซิ่วนะตุ๊บเริ่มเลยนะมันเริ่มเลยสูงขนาดนี้นะพวกลกซิ่วเขาอะน่ากลัวมากเลยนะฮะเดินเข้าไปนะฮะอ๋อทิ้งไว้จะได้นะฮะคือแบบว่ามันคาอยู่นะพี่น้องครึ่งกลางๆไม่ได้นะพี่น้องผมเรื่องนี้นะผมซีเรียสนะเวลาคนที่มาเชื่อพระเจ้านะต้องบอกว่าไม่ง้อพระเจ้านี่ไม่ง้อคนเข้าสวรรค์นะพระเจ้ามาตายให้แล้วเนี่ยจะต้องมาง้อโอ้เข้าหน่อยเธอเชื่อหน่อยนะเนี่ยพรจะได้พรนะบอกเลยนะพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวพระเจ้ามีพรให้คุณแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนและรักคุณมากพระเจ้าไม่อยากให้คุณไปเรียกพระไหนว่าพ่อเพราะพระองค์เป็นพ่อที่สร้างคุณน่ะคุณต้องเลือกว่าคุณจะเรียกพระเจ้าว่าพ่อแล้วพระองค์อื่นไม่ใช่หรือเปล่าจะเอาออกวันไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรแต่นี่คือพ่อของคุณนะพ่อคนเดียวนะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดินออกมาเชื่อแล้วมาพูดกันว่าข้าพเจ้ายินดีต้อนรับองค์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่เอาพระพรมายืนก่อนไม่เป็นไรพระเจ้ารักทุกคนอย่างที่คุณเป็นให้มายืนก่อนแล้วพอกลับไปเขาก็งงๆนะว่าเขาต้องทำอะไรพระเจ้าเดียวไม่เห็นบอกเลยว่าตอนเชื่อมีพระเจ้าเดียวก็บอกว่าเชื่อพระเจ้าได้รับพรก็พระทุกองค์เขาก็บอกว่าได้รับพรหมดแหละที่เขาไปเอามาน่ะที่วางไว้ที่บ้านน่ะเขาก็หวังจะได้พรจากพระทุกองค์อ่ะการพระเจ้าเป็นพระเจ้าอีกองค์นึงอยู่บนหิ้งเขาอ่ะใช่ไหมฮะมันไม่เคลียร์นะฮะพี่น้องเราต้องพูดชัดเจนบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวจะเอาไหมพระเจ้าเนี่ยนะให้เขาชัดเจนเด็ดขาดนะครับอาจารย์เปาโลบากบั่นมุ่งไปนะสู่หลักชัยผมมีโอกาสเทศนาครั้งหนึ่งผมบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าความบากบั่นเป็นยังไงนะให้ไปดูตอนหอยทากมันเดินขึ้นเรือโนอาห์ใช่ไหมฮะนะเป็นไงฮะมันเหนื่อยไหมมันน่าจะเหนื่อยเอาการนะหอยทากเดินขึ้นเรือโนอาห์นะตอนน้ำท่วมนะเพื่อเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดนะฮะโอ้โหต้องไปถึงให้ได้นะเรือโนอาห์นะครับก็เป็นคำเปรียบเทียบนะครับมันอาจจะเกาะอยู่ขอบๆเรือก็ได้นะขึ้นไม่ทันนะรอดจากน้ำวุ่นวิดเพราะเกาะอยู่ขอบเรือเข้าเรือไม่ทันนะครับ
แต่ว่าให้ภาพว่าโอ้บากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องครับผมอยากอยู่ตรงนี้นานหน่อยเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญมากๆเลยสองเรื่องนี้เรื่องชีวิตหลังความตายก็ดีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับหรือการบากบั่นไปเพราะว่าภาพพีพูดถึงบางคนที่แบบไปไม่ถึงหลักชัยอ่ะผมไม่ได้พูดถึงคนที่ทำผิดบาปกลางทางนะเพราะว่ามันก็ยังกลับใจได้ยังเดินต่อไปได้นะครับเขายังมีปลายทางที่พระเจ้าทรงโปรดรับเขาได้แต่ผมหมายถึงคนที่ไม่เอาพระเจ้าเลยคือเดินไปกับพระเจ้าแล้วก็หันหลังกลับนะครับโอ้อันนี้อันตรายพี่น้องคือไปบาปบั่นไปแล้วเนี่ยแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่มันคืออาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดบางอย่างนะว่าพระเจ้าเป็นพระพรอย่างเดียวรับต้องเข้ามารับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็มาเชื่อพระเจ้าต้องหายโรคนะครับต้องนิสิตต้องรับการปลดปล่อยนะครับมีคนพูดไว้อย่างนั้นก็ได้ประกาศแบบนั้นก็ได้เขาจะเข้าใจผิดบางอย่างก็ได้นะแล้วก็พอวันนึงแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเขาไม่เอาเลยทิ้งพระเจ้าเลยนะจนวันตายโหอันนี้น่าเสียดายที่เขามาหาพระเจ้าแล้วเริ่มต้นแล้วที่ดีแล้วนะครับชีวิตของเราเหมือนกันนะต้องสะท้อนจริงๆว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆว่าถ้าเรายึดพระเจ้าแล้วเนี่ยเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องบอกกับใจตัวเองเลยนะพี่น้องพูดกับชีวิตของเราเนี่ยนะครับบอกพระองค์เจ้าค่ะในชีวิตนี้ลูกจะมีพระเจ้าเดียวจะเดินไปกับพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่มีพระไหนแล้วที่มีหลักประกันความรอดให้กับลูกแบบนี้พระเยซูคริสต์พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นหลักประกันความรอดนะครับให้กับเราทั้งหลายนะครับมีความเชื่อมากมายมีปรัชญามากมายในโลกนี้แต่ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบจริงๆนะครับแม้กระทั่งโลกนี้ก็ยังหากันอยู่นะว่ามนุษย์สิ่งมีชีวิตนี่มาจากไหนเนี่ยมีเขาเรียกเป็นปรัชญามากมายมีความเชื่อมากมายแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นนะที่มีการเริ่มโลกเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแบงหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันก็เป็นความเชื่อหมดแหละถูกไหมสัตว์เซลล์เดียวเกิดมาเดินขึ้นมาจากน้ำก็เป็นความเชื่อของคุณเพราะว่าถามว่าไปอยู่จุดนั้นเหรอถึงได้รู้ว่าเป็นจริงไม่มีใครรู้จริงๆใช่ไหมครับก็ใช้ความเชื่อเหมือนกันแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเราเข้าใจเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆแล้วพระเจ้าก็ทำให้นะความเชื่อของเราทวีมากขึ้นเป็นพระพรกับคนได้มากขึ้นผมมีเรื่องเล่าเรื่องเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยนะก็ว่ามีชายคนหนึ่งเขาพยายามจะสืบหาเหมือนกับชีวิตประวัติชีวิตของคนสำคัญในโลกนี้เขาไปพยายามไปดูว่าคนเนี้ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงสมมติว่าคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยใช่ไหมครับก็มีคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนกับเป็นนักเขียนเขาก็จะพยายามไปสืบสอบว่าคนคนนี้ที่เขาสนใจเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากเลยเนี่ยนะครับมีตำแหน่งนะเนี่ยคนเนี้ยเกิดมายังไงชีวิตเป็นยังไงเขาก็ไปสืบสอบนะครับแล้วก็หาประวัติของคนเขาก็หาไปเลยคนนี้โหเขาได้ประวัติเยอะเลยเกิดมาบางทีได้ยากจนลำบากต่อสู้ชีวิตมานะครับเหมือนแจ็คหมาใช่ไหมเคยดูประวัติแจ็คหมาไหมรวยมากเลยนะโหจนมากๆเริ่มต้นนะฮะเขาก็ไปหามานะครับจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเขาก็ไปหาอีกนะครับแล้วก็เข้าไปหมู่บ้านก็ไปเจอชายชราคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้ว่าชายที่มีชื่อเสียงคนนี้เกิดที่หมู่บ้านนี้นะแล้วก็หมู่บ้านนี้ได้ยินว่าแบบโหมีคนที่เกิดมานะครับมีชื่อเสียงใหญ่โตมากมายเลยนะเขาก็เข้าไปสืบประวัติแล้วก็เลยไปถามคนที่ชายชรานะครับบอกว่าผมรู้มาว่านะคนที่เกิดที่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอยากจะถามนะคุณปู่ว่ามีใครบ้างที่เกิดมาจากที่เนี่ยแล้วมีชื่อเสียง
คุณปู่ก็หันขึ้นมาแล้วก็ตอบบอกว่าที่เนี่ยคนเกิดมาเนี่ยมีแต่เด็กต้องเข้าใจใช่ไหมคนเกิดมาไม่ได้มีชื่อเสียงคนที่เกิดที่หมู่บ้านนี้เนี่ยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นกว่าเขาจะไปเป็นมีชื่อเสียงเนี่ยเขาเป็นเด็กมาก่อนไม่ได้เกิดมามีชื่อเสียงนะเรื่องนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันเริ่มเชื่อพระเจ้านะเริ่มจากจุดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแต่ผมอยากเห็นพี่น้องในห้องนี้เพราะว่าพี่น้องแบบมาแต่เช้ามาเรียนพระคำนะอยากจะเห็นพี่น้องรับใช้พระเจ้าด้วยกันมาช่วยกันรับใช้ดีไหมครับพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยมาขึ้นจากนั้นอยากจะยอมรับพี่น้องนะพระเจ้าอาจารย์วีชัยท่านแบบต้องบอกว่าท่านทำงานแล้วก็ท่านมีบารมีนะเพียงท่านคนเดียวนะท่านก็สามารถทำหลายอย่างได้นะครับแล้วผมเนี่ยผมรู้สึกเราก็ตัวเล็กๆนะไปพูดไปพูดมาเนี่ยพูดแล้วย้อนกับสิ่งที่เทศนาหรือแบบปันหรือเปล่านะรู้สึกว่าเราจะได้หรือเปล่านะความเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องคิดนะแต่ผมเนี่ยอธิษฐานนะขอพระเจ้าเมตตาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมได้รับคำสอนหนึ่งบอกว่าคริสตจักรที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยไม่ใช่คริสตจักรที่มีศรีบาลที่เก่งที่สุดแต่คริสตจักรที่เข้มแข็งที่สุดคือคริสตจักรที่พี่น้องส่วนใหญ่ร่วมกันรับใช้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยนะครับช่วยกันผนึกกำลังกันนะแน่นอนคริสตจักรของเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้แน่นะครับผมเองเนี่ยคงจะไม่สามารถทำได้ถ้าปราศจากพี่น้องนะครับเราต้องร่วมกันบักบั่นมุ่งไปตามนิมิตหมายนะครับอาจารย์วิชัยท่านได้วางรากฐานในเรื่องของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเนี่ยมากมายแล้วก็เป็นรากฐานที่แข็งแรงมากๆเลยเราเพียงแต่ช่วยกันก่อขึ้นเป็นงานง่ายนะครับพี่น้องเคยทำฐานรากไหมฮะคุณพ่อผมเคยทำเป็นแบบจัดสรรเล็กๆนะขายแบบเล็กๆนะครับก็เห็นนะครับไปไซต์งานกับคุณพ่อนะก็ต้องบอกว่างานฐานรากเนี่ยไม่ธรรมดาไปทำที่โคราชเนี่ยนะครับถ้าคนมาโคราชโซนนั้นจะรู้นะดินเขาแข็งไม่ต้องตอกเสาเข็มนะขุดลงไปเนี่ยวางได้เลยนะเทได้เลยนะฮะเพราะดินลงไปขุดไปนิดเดียวนะมันเจอหินแล้วนะฮะนะครับไม่เหมือนกรุงเทพดินมันอ่อนเจาะลงไปเจาะลงไปมันตอกลงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่างานรากฐานเนี่ยเป็นงานที่ขุดโหเห็นคนงานกว่าจะขุดนะเพื่อจะไปวางรากข้างล่างเนี่ยแค่ประมาณสัก3เมตร 2-3 เมตรเองนะฮะยังขุดแทบแย่เลยนะเพราะดินมันแข็งมากๆเลยนะครับอาจารย์ได้วางรากไว้แล้วนะครับขอให้เราได้ร่วมกันที่จะทำงานของพระเจ้าต่อไปนะครับก็ผมอยากจะเล่าอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเปรียบเทียบเรื่องเปรียบเทียบนะฮะเขาบอกว่ามีต้นไม้3ต้นต้นไม้3ต้นเนี่ยอยู่บนยอดเขาแล้วมันก็คุยกันแล้วมันคุยกันว่าเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยากเป็นอะไรมันก็ถามกันแล้วก็ต้นแรกก็บอกว่าอยากจะเป็นไม้นะที่เอาถูกไปทำเป็นเหมือนกับหีบสมบัติไว้บรรจุสิ่งที่มีค่าอีกต้นหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นนี้โตขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นอยากออกไปท่องโลกอ่ะไปมหาสมุทรอยากจะถูกต่อเป็นเรือใหญ่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้กษัตริย์เนี่ยมาเยือนนั่งอยู่บนเรือเป็นเรือที่แบบโอ้โหงดงามนะอีกต้นหนึ่งบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันคิดถึงพระเจ้าอยากให้
อนาคตนะถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นไม้ที่ถ้าใครมองดูก็คิดถึงพระเจ้าแล้วกันปรากฏว่าต้นไม้3ต้นมันก็เติบโตพร้อมๆกันนะครับแล้ววันก็มาถึงก็มีนายพลางเข้ามาในป่าแล้วก็มาตัดต้นไม้ทั้ง3ต้นต้นหนึ่งเนี่ยต้นแรกที่บอกว่าอยากจะเป็นกล่องหีบสมบัตินะปรากฏว่าต้นไม้นี้ก็ถูกนำไปแล้วก็เอาไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับใส่อาหารสัตว์นะครับเพราะโอ้โหต่ำต้อยมากเลยอยากจะเป็นที่ใส่หีบสมบัติตอนนี้มาใส่อาหารสัตว์คนละเรื่องกันเลยนะอีกต้นหนึ่งนะครับก็ถูกตัดไปนะลากไปริมทะเลโอ้ได้มาที่ทะเลอย่างที่มุ่งหมายไว้นะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นทะเลสาบเล็กๆแล้วก็ต่อเรือทำเป็นเรือเล็กๆนะครับแค่สัก2เมตรโอ้โหเศร้ามากเลยมันอยู่ที่เนี่ยเล็กๆแค่เนี้ยนะครับอีกต้นหนึ่งนะฮะถูกตัดไม่ทำอะไรเลยวางกองไว้ให้แดดตากแดดโอ้โหทั้ง3ต้นนะเศร้ามากทำไมชีวิตของฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ที่มุ่งหมายไว้ในใจเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้พวกเราบางทีเคยมีไหมฮะสภาวะนั้นทำไมคิดว่าจะเป็นแบบนี้มันไม่เป็นแบบนี้ทำไมลูกฉันคิดว่าลูกฉันจะได้แบบนี้ได้ดีแบบนี้แต่มันไม่ได้ดีแบบนี้เคยคิดไหมฮะสามีภรรยาหรือว่าการงานการเงินคิดว่าจะแบบนี้มันไม่เป็นแบบนี้นะฮะ เขาบอกว่าวันเวลาผ่านไปนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ลงมาประสูติและไม้ต้นแรกก็รู้ว่าชีวิตของมันนั้นได้มีกษัตริย์ที่จะมาประทับอยู่เป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษยชาติต้นไม้ต้นแรกก็คือรากหญ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนขึ้นแล้วก็พระองค์ได้ทรงประกาศสั่งสอนมีคนมามากมายพระองค์จึงขอให้เปโตรนั้นเลื่อนถอยเรือของเปโตรนั้นออกมาริมฝั่งทะเลสาบกาลิลีเพื่อจะได้พูดกับประชาชนมากมายและเรือลำนั้นก็คือต้นไม้ต้นที่สองมันเพิ่งรู้ว่ามันได้มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มาประทับอยู่บนเรือนั้นต้นไม้ต้นที่สามเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนไม้นั้นได้ถูกนำมาที่มันทิ้งไว้กองไว้ตากแดดไว้มันได้ถูกนำมาทำเป็นกางเขนและทุกครั้งที่คนมองมันก็นึกถึงพระเจ้าชีวิตของเราเป็นแบบนั้นพี่น้องบางครั้งเราคิดว่าเราไม่ได้สมหวังแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วทำไมพระเจ้าสร้างเรามาแบบนี้ทำไมพระเจ้าสร้างเรามาต่ำต้อยไร้ค่าบางคนถ้าพี่น้องไม่รู้สึกแบบนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าแต่บางคนเป็นแบบนั้นจริงๆเขารู้สึกชีวิตของเขาไม่ได้มีความหมายถูกทอดทิ้งกดดันในชีวิตแต่ว่าเมื่อเขาได้มอบชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนทรงทำให้ชีวิตของเขาเป็นมีคุณค่าทำให้วัตถุประสงค์ที่เขาเคยมีอยู่เป้าหมายที่เขาเคยมีอยู่เป็นเป้าหมายร่วมกันกับพระเจ้าที่เขาอยากจะเป็นหีบสมบัติตามความคิดของเขาแต่พระเจ้ากลับให้เขาเป็นหีบสมบัติอีกแบบหนึ่ง
ที่เขาอยากเป็นเรือลำใหญ่มีกษัตริย์มาประทับเขาก็เป็นเรืออีกแบบหนึ่งที่กษัตริย์ก็มาประทับเหมือนกันพระเจ้าสามารถใช้วัตถุประสงค์มุมมองต่างๆที่เรามีวัตถุประสงค์ต่างๆนั้นเข้ามาร่วมกันถ้าเรายอมจำนนชีวิตของเราให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าใช้พระเจ้าข้าเขาจะโน้มตัวไปข้างหน้าเขาจะยืนลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียมีองค์พระเยซูเป็นหลักชัยขอยอมจำนนความคิดยอมจำนนวัตถุประสงค์ในชีวิตบางคนอยากจะเป็นมหาเศรษฐียอมจำนนพระเจ้าข้าขอพระทรงโปรดเมตตาถ้าพระองค์ใจข้าพระองค์มีเงินมั่งคั่งก็ขอให้ข้าพระองค์อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกิจการงานพันธกิจของพระเจ้าจะเป็นส่วนที่จะแจกจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ขอให้ลูกนั้นมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณได้แจกจ่ายฝ่ายวิญญาณเราสามารถที่จะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างได้ตามที่พระเจ้าจะเมตตาและก็กำหนดแล้วก็สร้างเราร่วมไปแล้วเราวันหนึ่งเราจะกลับมาย้อนกลับรู้โอ้พระเจ้าข้าสิ่งที่ลูกฝันไว้ลูกได้ทำมันเป็นจริงแต่เป็นจริงในฝ่ายวิญญาณอีกแบบนึงถ้ายอมจำนนกับพระเจ้าแล้วเราจะไม่เสียใจเลยแถมเราจะดีใจซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเหมือนกับต้นไม้เหล่านั้นมันคงไม่ได้มานั่งเสียใจว่าทำไมมันไม่ได้เป็นแบบที่มันคิดแต่ว่าโอ้วันนี้มันได้สิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมสิ่งที่ประเสริฐกว่าพระเยซูคริสต์ได้ลงมาอยู่ร่วมกับเราทั้งหลายมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ให้เราร่วมใจไกลทางสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าสับชีวิตของอาจารย์เปาโลเป็นชีวิตที่เป็นท่อพระพรอย่างแท้จริงให้กับเราท่านมีหนามมากมายในชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณพระองค์เจ้าค่ะเป็นความทุกข์ของท่านที่มีแต่ว่าท่านได้สลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและท่านรู้ว่าท่านจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนประชนขององค์พระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งท่านก็จะเป็นขึ้นมาด้วยโอ้พระองค์จะให้ประชากรของพระองค์ที่นี่ที่จะรุดหน้าไปพระองค์เจ้าไม่มีใครเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักอย่างมากมายขอพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะอยู่เหนือเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะใช้ของเราพระองค์เจ้าที่เราจะยอมจำนนพระองค์เจ้าต่อวัตถุประสงค์ที่เราเคยมีเรามอบชีวิตของเราความตั้งใจความมุ่งหมายของเราในชีวิตนั้นให้กับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะและขอโปรดสมบทนำเราไปเถิดพระองค์เจ้าค่ะตามวัตถุประสงค์ตามน้ำพระทัยอันเลิศของพระองค์เราขอพระคุณพระองค์ให้ถ้อยคำให้บทเรียนให้พระธรรมฟิลิปปีนี้อยู่ในชีวิตของเราเสมอและเรียนแบบพระเยซูคริสต์เรียนแบบอัครทูตเปาโลเราขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในการสงสัย